ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีความมั่งคั่งแม้ว่าทางที่ดำเนินมานั้นไม่ราบเรียบแต่เราก็มีความแข็งแกร่งขึ้นผลผลิตและการส่งออกเพิ่มพูนขึ้นทุกปีทั้งยังมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงต่อเนื่องประเทศไทยรุดหน้าต่อไปชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงผลักดันสำคัญของเศรษฐกิจชื่อชรัมพรค่ะเป็นพนักงานประจำของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ฉันแต่งงานแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนฉันจบปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เรียนจบ MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาตรฐานการดำรงชีวิตในไทยสูงขึ้นเรื่อยๆสินค้ามีคุณภาพมากขึ้นตอนนี้เรามีสินค้านำเข้าเยอะขึ้นมากมาจากทั้งอเมริกายุโรปหรือแม้แต่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียแต่ก่อนไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการจราจรการคมนาคมแต่ทุกวันนี้สะดวกขึ้นมากเรามีทางด่วนมอเตอร์เวย์อะไรก็ดูอยู่ใกล้กันมากขึ้นเพราะการเดินทางที่ดีขึ้นเราได้รับข่าวสารเห็นโฆษณาหรือว่าฟังเพลงจากที่ต่างๆทั่วโลกเพราะทุกวันนี้เรามีเคเบิลทีวีมีอินเทอร์เน็ตโลกก็เลยดูเล็กลงคนไทยไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นความเคลื่อนไหวเสมอแรงงานที่เข้มแข็งช่วยเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการผลิตอาหารการส่งออกและความต้องการในประเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้ธุรกิจต้องหันมาสนใจในการรองรับตลาดที่กำลังขยายตัวอาหารทะเลถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารไทยทุกวันนี้การส่งออกอาหารทะเลไปยังต่างประเทศนับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมากเราส่งออกอาหารแช่แข็งส่วนใหญ่คือกุ้งประมาณ 70% จะเป็นสินค้ากุ้งที่เหลือจะเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบหลายชนิดเช่นอาหารสำเร็จรูปข้าวผัดและบะหมี่แต่ถ้าพูดถึงการประมงแล้วประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มากการผลิตของเราในระดับฟาร์มในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มจาก 350,000 ตันมาจนถึงเกือบ 600,000 ตันในปัจจุบันสำหรับแพ็คฟู้ดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราเราส่งออกไปยังอเมริกาประมาณ 70% ส่วนที่ญี่ปุ่นและยุโรปน่าจะอยู่ประมาณ 6-8%ตอนที่ผมเริ่มทำงานที่นี่เราส่งออกประมาณ 1,000 ตู้คอนเทนเนอร์แต่ตอนนี้เพิ่มจาก 1,000 มาเป็น 2,400 ตู้ต่อปีบริษัทชิปปิ้งอย่างเมอร์กส์และรายอื่นมีความสัมพันธ์อันดีกับอุตสาหกรรมโดยรวมสมาคมจะเจรจาให้ได้สัญญาเป็นหมู่คณะให้กับสมาชิกทั้งหมดและสมาชิกก็จะได้รับคำแนะนำให้ใช้บริการจากบริษัทที่เราเสนอชื่อซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและก็ฝ่ายบริษัทชิปปิ้งสินค้าต้องมีการขนส่งที่ง่ายและสะดวกสำหรับประเทศไทยคำว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เป็นเพียงศัพท์วิชาการแต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรุงเทพและรอบๆเมืองท่าเรือและถนนมักอัดแน่นเกินความสามารถในการรองรับแต่ก็มีการลงทุนจำนวนมากเพื่อปรับปรุงการคมนาคมทำให้มีความต้องการการขนส่งที่เชื่อถือได้ทั้งทางบกและทางทะเลในเครือ AP Moller Maersk Group เรามีกลุ่มธุรกิจหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกด้านดังนั้นเราจึงมี Demco ซึ่งให้โซลูชันด้านโลจิสติกเรามี Maersk Line ที่จะส่งตู้คอนเทนเนอร์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราก็มี AMP Terminals ซึ่งจะดูแลความเรียบร้อยในการโหลดสินค้าขึ้นและลงเรือของ Maersk ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากค่ะเรามีระบบต่างๆในการที่ช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
และให้บริการกับลูกค้าปลายทางถามว่าทำไมใช้บริการของ Merckx มาอย่างยาวนานก็เพราะว่าไม่ต้องคอยห่วงเรื่องความผิดพลาดเมื่อไม่มีความผิดพลาดก็เป็นการประหยัดต้นทุนที่สุดอย่างที่มันควรจะเป็นเมื่อเศรษฐกิจดีก็มีเงินมากขึ้นมีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้นสามารถเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นได้ด้วยคือมีทางเลือกมากขึ้นประเทศไทยรุดหน้าต่อไปเศรษฐกิจกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยแรงขับเคลื่อนจากทั้งผู้ประกอบการในประเทศและความสำเร็จของการค้าระหว่างประเทศธุรกิจไทยกำลังมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จหากมีหุ้นส่วนระดับนานาชาติที่เหมาะสมก็จะยิ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นในตลาดโลก